ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมม่อนนะครับแล้วนี้เราจะมาในคลิปซีซั่นใหม่นะครับเรื่อง ICT นะครับ ICT เนี่ยย่อมาจาก Inner Circle Trader นะครับก็คือเป็นคือถ้าแปลก็คือคล้ายๆแบบว่าเป็นวงในแล้วกันเป็นวงในของกลุ่มก้อนนะครับที่เทรดแล้วเป็นกลุ่มก้อนหรือจะเรียกว่าสมาร์ทมันนี่อะไรก็ได้นะครับคล้ายๆแบบนั้นนะครับสมาร์ทมันนี่จริงๆไม่ค่อยชอบใช้สมาร์ทมันนี่เท่าไหร่เพราะว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยเหมือนกับบอกว่าตัวเองเป็นเงินฉลาดและตัวคนอื่นเป็นเงินที่ไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาเรียกกันมาแบบฝรั่งแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิป1นะครับคลิป1ชื่อคลิปมันคือชื่อคลิปในเว็บนะครับคือ Element of a Setup of a Trade Setup นะครับก็คือในหัวข้อนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้นะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนานนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจตามกันไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันซับซ้อนนะครับแล้วมันมีศัพท์ที่แปลกๆเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าศัพท์ที่ใหม่แล้วกันนะเยอะเหมือนกันคำด้านซ้ายนะครับก็คือศัพท์ที่เราต้องรู้ในICT concept นะครับก็คือมีอยู่4คำหลักๆนะครับก็คือเรื่อง expansion นะครับเรื่อง retracement นะครับคือเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเรื่อง reversal นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่อง consolidation นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันจะในเรื่องราวของก้อน4ก้อนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคอนเซ็ปที่เขาจะมีว่าให้เราหาอะไรในตัวเหล่านี้นะครับก็คือจุดที่เรามองหานะครับในเรื่องของออเดอร์ของรายใหญ่เลยที่เรามองหาอะไรใน4ตัวนี้งงไหมฮะพยายามตามไปช้าๆนะครับคือเขากำลังจะบอกว่าในเรื่องแรกเนี่ยนะเขาจะโฟกัสในเรื่องของ4เฟสนี้expansion retracement reversal แล้วก็ consolidation ซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีการมองหาสิ่งที่ต่างกันอยู่นะครับอ่ะมาดูคำแรกฮะคำแรกนะครับชื่อคำนี้คือ order box นะครับหรือว่าภาษาเนี่ยเรียกว่า OB นะครับเรียก OB นะครับก็คือความหมายนะครับแปลว่าแท่งแรกก่อนที่จะขึ้นแรงคือเลยผมต้องใช้คำว่าเรียกว่าแท่งสุดท้ายดีกว่าไหมเรียกว่าแท่งสุดท้ายก่อนจะขึ้นแรงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ order blocks OB are footpin left by market when last candle before strong move นะครับอ่ะก็คือ order box เนี่ยจะแปลว่าแท่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นนะครับก่อนที่จะขึ้นแรงหรือลงแรงนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าขึ้นแรงหรือลงแรงเนี่ยความหมายไม่น่าใช่น่าจะเรียกว่าแท่งสุดท้ายก่อนที่จะ expand แล้วกันจริงๆมันเชื่อมโยงกับเรื่อง expansion นะครับก่อนที่จะ expand แล้วกันถ้าอย่างนี้ถึงจะดูเข้าใจง่ายหน่อยนะครับแท่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหรือลงแรงที่อยู่ในเฟสของ expansion นะครับเขียนนี้ดีกว่าในเฟส expansion นะครับอ่ะดูงี้ดีกว่านะครับถัดมาคำต่อมานะครับFair Value Gap นะครับก็คือช่องว่างที่อยู่ตรงแท่งที่2โดยช่องว่างนั้นนะครับช่องว่างหรือ Gap เนี่ยต้องไม่ถูกสัมผัสหางหรือตัวของ Body ของแท่งที่1และ3นะครับงงไหมค่อยๆตามไปช้าๆนะครับFair Value Gap อันนี้ฮะผมเอาภาพมาให้ดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือแท่งที่1นี่คือแท่งที่2นี่คือแท่งที่3นะครับนี่คือหางนะครับหางเห็นไหมฮะหางของแท่งที่1นี่หางของแท่งที่3น
นะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่โดนหางไม่โดนอะไรเลยก็คือจุดที่เป็น fair value gap คือตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือ fair value gap เช่นเดียวกันสำหรับขาขึ้นนะครับก็เป็น1 2แล้วก็3นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่านะครับจะให้เห็นว่านี่คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอ่ะโอเค fair value gap เนี่ยนะครับfair value gap เนี่ยก็คือช่องว่างนั่นแหละที่ช่องว่างของแท่งที่2นะครับโดยที่ไม่มีการสัมผัสของหางหรือตัวของแท่งที่1และ3นะครับของแท่งที่1และ3คือเป็นเรื่องหลักเลยนะครับของแท่งที่1และ3ทำไงให้มันพอดีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันอันนี้ดีกว่าฟอนต์นี้ดีกว่านะของแท่งที่1และ3นะครับโอเคงี้ดีกว่าโอเคโอเคซึ่งอันนี้นะฮะเรื่องตัวนี้เรื่อง fair value gap เนี่ยดูจาก fair value gap เนี่ยเห็นไหมฮะถ้านี้ก็เป็นภาพของในเพจที่ผมได้มาเพจนึงนะคือไม่ใช่ผมทำเองนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันเป็นช่องตรงกลางระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องตรงกลางระหว่างเนี่ยช่อง1 2 3อันนี้ก็คือตรงกลางช่องว่างของราคาที่เกิดจากการขึ้นลงแรงแบบอินบาลานซ์จนทำไม่สามารถลงทุนได้ทันนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเชื่อมโยงคือว่าเดี๋ยวทำสีให้ดูนะว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงสีฟ้าเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกับก้อนนี้นะครับว่าเราหา expansion เราหา order block นะครับ retracement retracement ผมเป็นสีเขียวแล้วกันเราหา fair value gapนะครับแล้วเราก็หา liquidity void เนี่ยครับ void นี่แปลว่าโมฆะหรือว่าทำให้ว่างนะครับ void นี่แปลว่าทำให้ว่างนะครับคราวนี้ liquidity ก็คือพวก order นะครับหรือว่า position ต่างๆนะครับก็คือถ้าแปลก็คือการทำ position ให้ว่างเปล่านะครับการทำ position หรือทำ order เนี่ยให้ว่างเปล่าเขียนอย่างนี้ดีกว่าโอ้ย position ชั้นหรือ order ให้ว่างเปล่าorder นะครับให้ว่างเปล่าว่างเปล่านะครับ liquidity void นะครับ liquidity void ซึ่ง retracement เนี่ยจะเกี่ยวกับ fair value gap แล้วก็ liquidity void นะครับเดี๋ยวดู liquidity void นะครับliquidity void นะครับคือภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เอามาจากคนอื่นนะครับไม่ใช่เอามาจากผมนะครับก็เป็น bearish liquidity void นะครับก็คือเขาบอกกำลังบอกความหมายว่าเป็นเนี่ยฮะอันนี้คือ bearish ก็คือสมมติแกว่งตัวอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็โดนกวาดปื๊ดลงมานะครับอันนี้ก็คือ bearish liquidity void คือเป็นฝั่งหมีนะครับที่ทำให้ liquidity หายไปทั้งหมดนะครับก็คือหรือเขาจะเรียกศัพท์ว่า C size imbalance by size inefficiency SIBI นะครับเพราะว่า price deliver is all one size bearish no buy size ก็คือชุดนี้ลงมาฮะมันคือมันมีแต่ขายอย่างเดียวมันไม่มีซื้อกลับเลยเห็นไหมคือมันไม่มีเด้งเลยนะครับถ้าในนี้คือ time frame นะครับคือจริงๆถ้าใน time frame เล็กกว่านี้มันอาจจะเห็นว่ามีแรงซื้อกลับอะไรแต่ถ้าสมมติอันนี้เป็นไทม์เฟรมแบบ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าทั้งแท่งเนี้ยมันคือลงมาทั้ง4ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือ bearish นะครับก็คือฝั่งหมีนะครับ bearish liquidity void ก็คือบอกว่าฝั่งหมีทำให้ liquidity ของฝั่ง buy เนี่ยมันหายไปทั้งหมดนะครับ no buy size นะครับอันนี้ก็คือฝั่ง bull บ้างนะครับฝั่ง bull ก็เหมือนกันก็จะเขียนว่าก็คือเห็นว่าBuy side is deliver in long one side lane and cold candle นะครับก็คือกำลังจะบอกว่าท่อนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกระทิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคนขายสวนลงมาเลยนะครับก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง retracement เนี่ยหรือเรื่องการย่อหรือการเด้งเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ2ตัวนี้ที่เราต้องหานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกราฟจริงให้ดูก็ได้ฮะที่มันประมาณอย่างนี้นะสมมตินี่ครับทองคำลายอันนี้ก็จะเห็นว่า
นะ liquidity void ก็คือในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะนี่อันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะก็จะเห็นว่าเขาสาดลงมาเนี่ยเขาสาดลงมาเนี่ยโดยก็ไม่มีแรงซื้อส่วนเลยเราลองวงกลมให้ดูก็ได้ฮะอันนี้คือทำเฟรม1ชั่วโมงนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราดูทำเฟรมย่อยกว่านั้นอ่ะมันก็คงมีแหละฮะมันก็คงมีให้เราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนึงนะมันคงมีให้เราเห็นแล้วว่ามันมีการซื้อส่วนมาแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าจะเห็นไหมฮะแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือเนี่ยมันมีการซื้อส่วนก็จริงแต่อยากให้เห็นก็คือว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือการขายลงทั้งหมดนะครับมันไม่มีการสวนลงมาในแท่งนั้นเลยนะฮะโอเคก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้อันนี้ก็คือ liquidity bearish liquidity void นะครับ liquidity เนี่ยแปลก็คือว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ liquidity นะครับ liquidity void นะครับ liquidity ในความหมายก่อนก็คือสภาพคล่องแล้วก็คือออเดอร์นั่นแหละ market liquidity ก็คือที่เราสามารถซื้อหรือขายได้นะก็พอมี liquidity อยู่นะครับ liquidity void ก็คือการทำลายทำให้ว่างทำให้ liquidity ว่างไปหมดเลยนะครับ liquidity ว่างไปหมดเลย liquidity void นะครับก็คือทำให้มันว่างไปเลย liquidity void represent imbalance in buying and selling market causing price to adjust before continue นะครับก็จะมีภาพให้เห็นนะครับประมาณนี้นะliquidity voice ก็คือเนี่ยขึ้นมาชุดนี้หรือชุดนี้เนี่ยคือเหมือนกับไม่มีแรงส่วนเลยนะครับไม่มีแรงส่วนนะครับก็จะเป็น voice นะ liquidity voice ซึ่งคลิปของผมก็มาจากคนนี้นะคุณพอลีลอยนะครับก็ขอโทษด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับ liquidity voice นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์ต่อนะครับต่อมาเรื่อง reversal นะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าดีกว่าอ่านเองแน่นอนครับเพราะว่าใช้เวลาแกะนานนะครับ reversal เนี่ย reversal เนี่ยเราจะหาคำอยู่ประมาณสัก3คำนะครับคำแรกคือ liquidity pool liquidity เนี่ยอย่างที่บอกฮะ liquidity แปลว่าพวกสถานะนะครับพวกสถานะต่างๆนะครับหรือเรียกว่า order ต่างๆเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าliquidity นี่เรียกว่าเป็นสถานะเป็นออเดอร์แล้วกันสถานะเป็นออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นออเดอร์นะครับหมายความว่าคือต้องเข้าใจนะครับถ้าเราจะบายได้มันต้องมีคนเซลถ้าเราจะเซลได้ก็ต้องมีคนบายถูกไหมฮะอันนี้คือ forex นะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูในพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแต่ว่าทุกครั้งที่คุณบายได้มันก็ต้องมีคนคือทุกครั้งที่มีคนบายนะครับ buy open นะครับก็แน่นอนก็ต้องมีคน sell close ถูกไหมฮะเช่นกันถ้าคุณ sell open คุณก็ต้องมีคน buy close นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยคือ zero sum game นะครับ zero sum game ก็คือเกมเนี้ยเกมเทรดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการ zero sum game อยู่แล้วมันต้องมีคนนึงขาดทุนคนนึงกำไรเสมอนะครับมันไม่มีคนกำไรฝ่ายเดียวนะครับมันมีคนเสียเสมอนะครับซึ่งอาจจะถ้าเกิดเป็น forex ที่เราเล่นเมืองไทยก็จะเป็นลอง open short code ถูกไหมฮะ short code ก็จะเป็นนี้นะฮะลอง open short code นะครับหรือนี่ก็คือเป็นอันนี้ก็จะเป็น short open long code ถูกไหมฮะเราลองดูใน forex ก็ได้ฮะนะครับ long code อ่ะโอเคเป็นซีเรียลซัมเกมนะครับเกมเทรดดิ้งนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคผมยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของ expansion reversal อะไรนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าศัพท์นี้แปลว่าอะไรนะครับมันมีศัพท์นี้ใน ICT มี retracement ยังอ่านดูไหมอ่ะมี retracementนะครับแล้วก็มี reversal reversal เนี่ยเราจะหา liquidity pool pool คือก้อนลงมาของ order นะครับก้อนลงของ order ที่อยู่เหนือแนวรับแนวต้านนะครับอยู่เหนือแนวตับแนวต้านนะครับก็เรียกว่า liquidity pool หรือว่าอยู่เหนือ high เหนือ low นะครับหรือว่าเหนือ high เรียกว่าอยู่เหนือ high เหนือ low ดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพก้อน order stop loss นะครับก็คือตรงนี้อยากให้พูดอย่างนี้ฮะว่าอยู่เหนือแนวต้านแนวรับนะครับ
นะครับก็จะให้เห็นว่าคืออย่างนี้ฮะอันเดี๋ยวลองเข้าไปดูในกราฟนะครับ stop run นะครับก็คือ liquidity pool stop run เนี่ยคือการกวาด stop loss นะครับในลักษณะ fall back นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่า liquidity gap นะครับก็จะเรียกศัพท์ไหนก็ได้แหละแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคือประมาณนี้นะครับเนื้อหาจะประมาณนี้liquidity gapนะครับอันล่างไม่เกี่ยวนะครับดูคือดูแค่ตัวนี้ที่กำลังจะหมายถึงดูแค่ตัวนี้นะฮะสมมติเนี่ยเราเทรดอยู่ใช่ไหมฮะมันก็จะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแนวตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านถูกไหมแล้วคนก็จะวางสต็อปลอสไว้สมมติว่าเขาช็อตอยู่ถูกไหมฮะสมมติว่าเขาคิดว่าตรงนี้มันจะลงเขาช็อตเนี่ยเขาก็จะวางสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะครับหรืออีกฝั่งนึงก็จะมีการเปิด position แบบว่า buy stop ไว้นะครับก็คือเปิด position อันเนี้ยเดี๋ยวเขียนให้ดูก็นะฮะตรงเนี้ยมันก็จะมี stop loss นะครับตรงนี้มันจะมี stop loss นะครับของ stop loss ของอะไรนะครับมันจะมี stop loss ของตรงนี้นะจะมี stop loss ของช็อตอยู่สต็อปลอสของช็อตซึ่งสต็อปลอสของช็อตเนี่ยสต็อปลอสของช็อตเนี่ยสต็อปลอสของช็อตเนี่ยเวลาเขาสต็อปลอสปุ๊บเขาก็จะเท่ากับเขาก็คือต้องเท่ากับช็อตโค้ดถูกไหมฮะช็อตโค้ดแล้วก็คือกับคือเขาก็จะเปิดบายโอเพนถูกไหมฮะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบายโอเพนถูกไหมฮะอันนี้ดูหลักนะครับถ้าเกิดงงตรงไหนเดี๋ยวค่อยๆตามช้าๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีสต็อปลอสของคนที่ช็อตโค้ดและบายโอเพนอยู่อันนี้คือคนกลุ่มแรกนะครับที่วางสต็อปลอสเหนือก้อนนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือคนที่ทำการ buy stop ของฝั่งนะครับ buy stop ของฝั่งรองนะครับของรอง buy stop ของฝั่งรองก็แปลว่าก็คือเขาจะเปิด buy open นะครับแล้วก็ short close นะครับเหมือนกันนะครับเขาจะเปิด buy ขึ้นไปซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะนะครับโอเคโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี2ก้อนนะครับสำหรับพวกที่เล่นเบรกไฮนะครับก็จะตั้งสต็อปบายสต็อปไว้สำหรับฝั่งรองก็คือถ้าเกิดมันขึ้นมาเลยจุดตรงนี้นะครับขึ้นมาเลยจุดตรงนี้เขาก็จะทำการลองขึ้นไปนะครับลองตามขึ้นไปนะครับเพราะเขาคิดว่ามันจะขึ้นนะครับก็จะเป็นตรงนี้ส่วนอีกฝั่งนึงที่เขาคิดว่ามันจะลงนะครับเขาก็จะช็อตลงไปนะครับเขาก็จะช็อตลงไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมี liquidity gap เกิดขึ้นนะครับ liquidity gap ก็คือการที่ gap ก็คือการจับหรือการนะครับ liquidity ก็คือการสถานะนะครับแสดงว่าจุดที่อยู่เหนือเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่อยู่ตรงเนี้ยคือจุดที่มีการวาง position อยู่ระหว่างการ stop loss ของฝั่งช็อตแล้วก็การ buy stop ของฝั่งรองนะครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้คุมตลาดนะครับเขาก็จะอัดออเดอร์ขึ้นไปนะครับบอทออเดอร์ขึ้นไปเพื่อให้กินสต็อปลอสของฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ฝั่งรองก็ติดก็อันนี้คือโพซิชันก็คืออ่ะไบโอเพนอันนี้ก็คือปิดแล้วนะฮะอันนี้คือสเตตัสก็คือเขาสเตตัสเป็น0นะครับสเตตัสก็จะเป็น0ถูกไหมส่วนอันเนี้ยสเตตัสของคนตรงเนี้ยที่วางอยู่ก็คือสเตตัสก็จะติดมือนะครับก็จะออนอยู่ก็คือเป็น1ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขากวาดขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาจะมักจะทำก็คือว่าเขาจะเอาราคาเนี่ยวิ่งย้อนกลับมานะครับราคาวิ่งย้อนกลับมาเป็นทางลงแบบนี้ครับเขาจะราคาวิ่งย้อนกลับมาเป็นทางลงแบบนี้นะครับเขาจะราคาวิ่งย้อนกลับมาเป็นทางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปลอสของคนฝั่งช็อตก็จะถูกกินนะครับสต็อปลอสของคนฝั่งช็อตก็จะถูกกินในทางเดียวกันตัวที่คนที่ลองมานะครับเขาก็จะผิดทางนะครับพอเขาผิดทางเขาก็อาจจะมาสต็อปลอสถัดมาคือเพราะว่าแน่นอนฮะคนที่เปิดใบสต็อปตรงนี้ฮะเขาเปิดใบสต็อปเขาได้มันก็ตั้งสต็อปลอสตรงนี้ครับคือตามหลักสูตรเทรดดิ้งทั่วไปเขาจะสต็อปลอสต่ำลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ทำให้ดูส่วนใหญ่เขาจะตั้งหลักสูตรว่าสมมติเขาบายเมื่อเบรกไฮนี้นะสมมติวางไฮนี้สมมติเบรกไฮนี้
อยู่ในกรอบประมาณไหนดีอ่ะกรอบประมาณนี้แล้วกันกรอบว่าถ้าเบรกไฮนี้นะครับเขาจะวางสต็อปแป๊บนึงนะฮะโทษทีสต็อปลอสโอเคเขาก็จะมักจะวางสต็อปลอสเนี่ยอยู่เตี้ยกว่านั้นหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะโดนสต็อปลอสเขาเองเหมือนกันสำหรับฝั่งที่เป็นฝั่งที่บายอยู่เขาก็จะโดนสต็อปลอสตัวเองนะครับแล้วก็ตลาดเขาจะเริ่มไหลลงมานะครับอันนี้ก็คือการกิน liquidity นะครับหรือเขาเรียกว่า liquidity gap หรือเรียกว่า stop run ก็คือการกวาดออเดอร์ในลักษณะ fall back อันนี้ให้ดู stop run นะครับ stop run ICT นะครับ stop run ก็คือการกวาดออเดอร์แหละก็จะเห็นไหมฮะ stop run เห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะ stop run แล้วก็ลงครับคล้ายๆลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆลักษณะแบบนี้คือมี stop run เนี่ยหรือประมาณนี้ฮะStop run นะครับ Stop run เดี๋ยวภาพนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านี้เป็น Stop run ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนี่เป็น Stop run นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ Stop run เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Reversal เนี่ยการที่เรามองหา Liquidity Pool หรือก้อน Stop loss ที่อยู่ในเหนือแนวต้านแนวรับหรือ High หรือ Low เนี่ยแล้วก็การรู้ว่ามันมีการทำ stop run อยู่นะครับหรือ liquidity gap อยู่เนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนั้นน่ะมันมักจะเป็นจุดหลอกนะครับแล้วก็ reversal นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเพิ่งนะอันนี้ liquidity void นะครับ liquidity แปลว่าอะไรนะครับอ๋อนี่เป็นสไลด์ liquidity void ค่อนข้างเยอะเลยฮะอันนี้คือสไลด์จากที่อาจารย์เขาใส่มาให้นะครับจากที่อาจารย์ ICT เขาใส่มาให้อ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกลับมาก่อนนะครับกลับมาที่ consolidation นะครับ consolidation เนี่ยเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือการที่นะครับเรามองหา equilibrium นะครับ equilibrium ก็คือว่าระดับ 50% ของกรอบนั้นนะครับ consolidation นี่ก็คือ range นั่นแหละก็คือกรอบนะครับก็คือ range เรียกว่า range แล้วกันนะครับหรือกรอบนะครับที่ระดับ 50% เรามองหา equilibrium ที่ระดับ 50% นะครับแล้วก็ premium หรือ discount เนี่ยก็คือระดับ 62% นะครับแล้วก็ OTE หรือ optimal trade entry เนี่ยก็คือ 75% ก็คือจุดกึ่งกลางระหว่าง2ตัวนี้แหละก็คือกึ่งกลางแต่ว่าศัพท์เขาใช้หรูๆนะว่า OTEนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ 79% นะครับก็คือจะกำลังจะบอกว่าในกรอบเนี่ยให้เรามองหาระดับ 50% แล้วก็ระดับที่ราคาที่หย่อนลงมา 62% 79% แล้วก็จุดตรงกลางเนี่ยคือ 70.5% นะครับอันนี้คือศัพท์ทั้งหมดที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวสไลด์ทั้งหมดเนี่ยตะกี้บอกไปยัง liquidity นะครับ liquidity void นะครับเริ่มทำภาพนะ order box นะครับเป็นแท่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นนะครับซึ่ง order box เนี่ยอยู่ในหัวข้อของ expansion นะครับอยู่ในหัวข้อของ expansion คือการขยายตัวนะครับอันแล้วต่อมา fair value gap อยู่ในเรื่องของ retracement นะครับอยู่ในเรื่องของ retracement นะครับ fair value gap อยู่ในเรื่องของ retracement นะครับต่อไป liquidity void ตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของ retracement นะครับหรือว่าการย่อหรือการเด้งนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนจะได้รู้ว่านี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร liquidity void นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ bearish bullish นะครับก็ต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องจำให้ได้ก่อนว่าเนื้อหาประมาณไหนนะครับ bullish นะครับแล้วก็อันนี้คือทาสายของอาจารย์ที่เขียนว่า liquidity void is a length in price delivery where one side of market liquidity is shown in one long one side range or candle typical who want to revisit this thing คืออาจารย์กำลังจะหมายความว่า liquidity void เนี่ยหรือว่า fair value gap อะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง retracement เนี่ยเพราะว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่า
เดี๋ยว retestment เนี่ยมันจะขึ้นมาในบริเวณนั้นนะครับมันจะขึ้นมาในบริเวณนั้นใหม่นะครับซึ่งอันนี้เรื่อง liquidity gaps liquidity gap อันนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับเดี๋ยวจะสไลด์อันนี้เป็นเรื่องของ reversal นะครับเป็นเรื่องของ reversal นะครับอันนี้เรื่อง reversal อันนี้เรื่อง liquidity ความหมายของ liquidity ว่า liquidity แปลว่าอะไรนะครับแปลว่า positionหรือว่าแปลว่า order นั่นเองนะครับหรือว่าแปลว่า order นั่นเอง position หรือ order นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่อง liquidity นะครับ liquidity ก็เอาความหมายขึ้นก่อนแล้วกันนะครับขอจัดสไลด์นิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์นี้เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่อง liquidity voice นะครับตัวนี้เป็นสไลด์ของอาจารย์ก็คือเป็นเรื่อง retestment นะครับ retestment นะก็แปะก่อนนะครับ liquidity voice อันนี้คือเรื่อง liquidity voice เหมือนกันนะครับก็จะสมมติเราดูคือดูสไลด์อาจารย์ไปช้าๆนะฮะเดี๋ยว copy สไลด์อาจารย์มาดูก่อนเดี๋ยวให้ดูสไลด์อาจารย์ก่อนครับสไลด์ที่1นะครับก็จะเห็นว่านะฮะ void buy side นะครับก็คือ buy side เนี่ยแม่งซื้อไม่ได้เลยตรงนี้มันมีแต่ขาเซลล์ลงมานะครับแล้วก็นะฮะแล้วอาจารย์ก็ให้ดูภาพว่าคือเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยพอมันขึ้นไปนะครับภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับคือขึ้นเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวภาพก็จะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวภาพก็จะขึ้นไปนะครับนี้ก็จะการก็จะค่อยทะยานตัวขึ้นไปนะครับพอทะยานตัวขึ้นไปเนี่ยก็พอไปแตะปุ๊บนะครับแล้วก็แตะปุ๊บภาพนี้น่าจะเป็นภาพเนี่ยฟิลเห็นไหมฟิลก็คือบอกว่าแตะปุ๊บแล้วก็เก็บดาวลงมานะครับแล้วก็ให้ดูว่านะครับพอแตะเสร็จปุ๊บก็ราคาก็ไหลลงมาภาพนี้น่าจะขึ้นก่อนนะครับแตะก่อนแตะปุ๊บแล้วก็เกิดการแตะปุ๊บแล้วก็ฟิลเสร็จแล้วก็ไหลลงนะครับก็จะเป็นภาพอันนี้1นะครับ1อันนี้2นะครับพอแตะปุ๊บแล้วก็ลงมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพที่3นะครับอยู่ล่างสุดนะครับอยู่ล่างสุดภาพที่3นะอันนี้คือภาพของ retestment นะครับ retestment เป็นอย่างนี้แล้วก็อันที่3 reversal นะครับก็อย่างที่ให้เห็นว่าเรามองหา reversal เนี่ยเรามองหา liquidity gaps แล้วก็ stop run นะครับ stop run นะครับ stop run แล้วก็ fall back นะครับอันนี้ equilibrium นี่เป็นอีกเรื่องนึงละเดี๋ยวไว้ตรงสไลด์ถัดมาดีกว่า equilibrium นะครับอันนี้คือเรื่องของเรื่อง stop run นะครับแม้อันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็จะเรียกว่า fall back แล้วก็ fall back คือลักษณะแบบนี้คือกวาดไปแล้วลงอีกทางหนึ่งกวาดไปแล้วลงอีกทางหนึ่งครับ stop run นะครับก็คือตัวนี้ stop run แล้วก็ liquidity ความหมายก็คืออยู่ประมาณตรง liquidity เนี่ยโอเคความหมาย liquidity ก็ตะกี้ก็เขียนชัดไปละนะครับเขียนใหม่ก็ได้ liquidity is open interestOf buyer and seller in the market and can be further defined by those in the โอเคก็คือนั่นแหละก็คือ order ละ position หรือ order นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่อง reversal ก็จะมี liquidity gaps นะครับแล้วก็มีเรื่องของหรือว่าเราจะเรียกว่า fall back stop run หรืออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็จะให้ liquidity pool stop run หรือว่าเรียกว่า fall backนะครับหรือว่าเรียกว่า fall back หรือ liquidity gap อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะมันมีหลายศัพท์เหลือเกินนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ fall back หรือว่าจะเรียกว่า liquidity gaps อะไรก็แต่นะครับแต่ให้รู้ว่าการทำก็คือมันเข้าไปเกี่ยวแล้วมันก็ไหลลงนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะอาจารย์ก็จะสอนว่า liquidity pool ของฝั่งที่เห็นไหมฮะอันนี้ก็มาจากสไลด์ของอาจารย์นะครับบอกว่า liquidity pool
เป็นยังไงเห็นไหมฮะมีออเดอร์อยู่เห็นไหมอันนี้แนวรับถูกไหมฮะปกติคนก็จะตั้งสต็อปลอสสำหรับฝั่งบายก็ตั้งสต็อปลอสอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับฝั่งเซลล์ก็ตั้งเซลล์สต็อปอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าจะลงต่อแต่ว่าสักพักมันก็ลงมากินปุ๊บแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับนะครับมันก็เด้งขึ้นไป liquidity pool เนี่ย pool ก็จะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะ pool อยู่ด้านบนเหมือนกันนี้ pool อยู่ด้านล่างนี้ pool อยู่ด้านบนนะครับอันนี้พูอยู่ด้านบนนะครับฟอร์เบกก็เหมือนกันนะครับด้านบนนี้ด้านล่างท็อปรันก็ความหมายเดียวกันนะครับอันนี้เรื่องรีเวอร์ซัลเรื่องสุดท้ายเรื่องอีควิลิเบียมนะครับเรื่องอีควิลิเบียมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวที่เรียกว่าเป็นตัวอีควิลิเบียมหรือว่าคอนโซลิเดชันนะครับหรือว่าเรียกว่าเลนจ์นั่นแหละนะครับเราเรียกว่า consolidation หรือว่า length นั่นเองนะครับเราจะเรียกศัพท์ไหนก็ได้แต่ว่าเขาให้มี4คำเนี้ยเพราะว่า4คำเนี้ยมันจะอยู่ในทุกการที่เราจะเรียนต่อไปจากนี้นะครับ equilibrium นะครับก็คือจุดนะครับ 50% นะครับซึ่งเราเข้ามาใน trading view แล้วเราก็เซตไว้ก็ได้ฮะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่ฮะก็เซตตัวเลขไว้นะเซตตัวเลขไว้เหมือนกับที่อาจารย์เขาพยายามสอนนะเซตไว้ได้นะครับที่ประมาณนี้นะครับก็คือเซตไว้นะครับเซตไว้ประมาณนี้โอเคอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็สไลด์ถัดมาเนี่ยที่ผมอันนี้เป็นเรื่องของ liquidity นะครับที่วางไว้เห็นไหมฮะอันนี้คือ high ถูกไหมฮะแล้วก็จะมี liquidity อยู่ซึ่งก็จะมีทั้ง bull แล้วก็ bear รออยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นไปกว่าแล้วมันลงมาอย่างนี้ bear ก็ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นชนะไปเลยนะอันนี้ bull ก็ชนะ bear ก็แพ้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของอันนี้หัวข้อคือเรื่องของ buy stop กับ sell stop นะครับคือตอนแรกก็คือศัพท์นี้จะเข้าใจยากนิดนึงมันไม่ใช่ buy กับ sell limit นะฮะBuy limit กับ sell limit ก็คือนะมันจะมี2คำนะถ้าเราเทรด forex แล้วก็ sell buy limit นะครับแบบ sell limit นะครับสมมตินะฮะสมมติเดี๋ยวให้คิดที่ทำสไลด์นี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่าสมมติอันเนี้ยวันนี้คือราคาปัจจุบันนะครับอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราจะซื้อนะครับเราตั้ง buy limit เนี่ย buy limit เนี่ยมันต้องตั้งต่ำกว่านะครับสมมติเราตั้งตรงนี้คือราคาปัจจุบันนะนี้เราตั้ง buy limit ได้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราตั้ง buy limit ได้ต่ำกว่าอย่างเดียวเพราะว่า buy limit ก็คือการตั้งต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับbuy limit อ่ะเราตั้งลงมาข้างล่างได้นะครับนะ buy limit เราตั้งมาเช่นเดียวแต่ในทางกลับกันถ้าเราอยากจะให้ราคาทะลุ high นี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วซื้อเราก็ต้องตั้งเป็น buy stop นะครับเรียกไม่เหมือนนะฮะ buy stop ก็ buy stop นะฮะอันนี้ buy stop อันนี้ buy limit นะครับ buy limit เดี๋ยวคอนเซอร์สีก็ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เป็น buy stop นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดตอนนี้นะครับถ้าเกิดตอนนี้ราคาอยู่ประมาณตรงนี้ราคาอยู่ที่เดิมเหมือนกันนะครับถ้าราคาอยู่ที่เดิมเหมือนกันถ้าเราจะตั้งถ้าเกิดตรงนี้เราคิดว่าจะลงนะครับเราตั้ง sell limitนะครับเราตั้งเซลล์ลิมิตเซลล์ลิมิตเนี่ยก็ต้องอยู่จุดสูงกว่าถูกไหมฮะช่วยอยู่ประมาณจุดนี้นะครับอยู่ประมาณจุดนี้จุดสูงกว่าซึ่งในทางกลับกันถ้าเราคิดว่ามันจะเบรกโลแล้วมันทะลุนะครับเราก็ต้องตั้งเซลล์สต็อปก็คือข้างล่างนี้ถูกไหมฮะนี่เซลล์สต็อปเดี๋ยวเอาสีที่มันแตกต่างกันหน่อยแล้วกันสีน้ำเงินแล้วกันบายลิมิตเซลล์ลิมิตบายลิมิตนี่บายสต็อปอันนี้เซลล์สต็อปนะครับก็จะเห็นว่านี่ความแตกต่างระหว่าง buy stop กับ sell stop แล้วก็ buy limit กับ sell limit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทิตินะครับว่าที่สอนว่าเนี่ยคืออันนี้เป็นควิซหลักนะครับที่ผมเพิ่งเข้าใจได้ไม่นานอาจารย์ให้ความรู้ว่าทำไมมันถึงมีเกณฑ์ว่าทำไมมันถึงมีคนยอมกล้าซื้อแพงกว่าที่ buy stop คือเดี๋ยวเพื่อนๆลองทายกันนะฮะว่าทำไมถึงมีคนกล้าซื้อแพงกว่าที่ buy stop สมมุติว่ามันอยู่ราคาอยู่ตรงนี้ทางกลับกันถ้าราคาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงมีคนกล้าซื้อคือช็อตแล้วก็ให้ราคามันต่ำกว่า
ก็หมายความถึงทุนสูงกว่านะฮะตรงนี้ผมเฉลยแล้วกันฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีทฤษฎีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าดาวเทียรี่นะครับอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทรนเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยคนที่เชื่อว่าบายสต็อปนี้แล้วมันจะไปต่อก็คือว่าการเชื่อว่าเทรนมันคอนติเนียต่อถูกไหมฮะเพราะว่าเราตีเส้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วถ้ามันทะลุไฮได้อันนี้งงไหมฮะอันนี้โลนะฮะ L โลแล้วกันนะครับผมจะค่อยๆพูดให้มันแบบจะเอาความรู้หลายการมาผสมนิดนึงนะฮะอันนี้อะไรฮะไฮเออร์โลถูกไหมฮะไฮเออร์โลคือไฮที่สูงกว่าไฮเดิมถูกไหมฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันผ่านจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นไฮเออร์ไอถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกเพราะว่าที่ทำไมมีคนถึงกล้าซื้อบายตั้งบายสต็อปไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าจุดตรงนี้มันทะลุไฮมันก็จะกลายเป็นไฮเออร์ไอขึ้นไปนั่นเองนะครับไม่งงเนาะไม่งงนะเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะสับในวงการสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์ก็เรียกว่า COS เช่นเดียวกันก็คือการคอนติเนียของสตรัคเจอร์นะครับหมายความว่าเรามีการเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าสตรัคเจอร์เนี่ยมันได้ขึ้นไปตามเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำเป็นสีที่มันไม่เหมือนเพื่อนดีกว่าจะได้ไม่งงกันเนาะเอาเป็นสีม่วงแล้วกันดีไหมสีม่วงอ่ะเนี่ยอันนี้หายอ่ะทาสีนะครับอันนี้ก็หายถูกไหมโอเคเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ COS หรือว่า Continue of the Structure นะครับโอเคโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความสัมพันธ์กันว่ามีคนตั้ง Buy Stop ตอนนี้ก็มีคนตั้ง Sell Stop เหมือนกันเพราะถ้าเมื่อไหร่มันหลุดโลนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างคงไม่มีใครตั้งเซลล์สต็อปตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่ตั้งเซลล์สต็อปตรงนี้มันโอกาสมันจะได้กำไรน่าจะยากมากเพราะว่าการหลุดโลตรงนี้ลงไปนะครับมันก็ทำให้มันต้องโชว์ก่อนนะครับแล้วก็ไซด์เวย์เดี๋ยวมาให้ดูดีกว่าว่าอันไหนพูดไปถึงตรงนี้แล้วคือเดี๋ยวมาให้ดูว่าทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาวางหน้านี้ใหม่นะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เป็นอย่างนี้อยู่นะครับนี่ขาขึ้นถูกไหมฮะขาขึ้นสมมติผมทำอย่างนี้นะครับสมมติกราฟมันขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับสมมติกราฟมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันเกิดหลุดโลงี้ลงมาเลยนะครับมันหลุดโลงี้ลงมาเลยนะครับมันหลุดโลงี้ลงมาเลยนะครับหลุดโลอย่างนี้ลงมาเลยอย่างไงอ่ะตรงนี้ต้องอย่างไงอ่ะตรงเนี้ยอันนี้คือการเปลี่ยนสตรัคเจอร์ถูกไหมลองวางเดี๋ยววางให้ดูให้เห็นชัดๆอ่ะเป็นมันนี้ถูกไหมไฮถูกไหมฮะอันนี้คือขาขึ้นถูกไหมขาขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีโลอันนี้มีไฮถูกไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฮถูกไหมแต่ตรงเนี้ยรู้ละอันนี้ก็ผ่านกันอันนี้คืออะไรอันนี้ก็มีโลหายแล้วมีโลที่ต่ำกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องทำสีแดงเพราะว่ามันเริ่มมีการ change of character ละคือหมายความว่าคือณจุดตรงนี้ฮะคือจุดที่ change of character ถามว่าทำไมเธอถึงเรียกแบบนี้นะครับเรียกอย่างนี้เพราะว่าจุดเนี้ยคือจุดโชคนะครับจุดนี้คือจุดโชคแล้ว CHOCH คือ change of character นะครับคือหมายความว่าแต่สตรัคเจอร์ขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นคู่อย่างนี้นะครับพอจุดเนี้ยที่มันทะลุลงมาเสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะผสมกันเป็นโลว์โลแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะผสมเป็นโลว์โลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยพอมันเชนคาแรคเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันมีวิธีการวิธีเดียวครับคืออย่างไงพอมันลงมาเงี้ยมันต้องเด้งขึ้นนะครับมันต้องเด้งขึ้นก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถจะลงไปแบบโอ้โหลงไปอย่างนี้สมมุตินะมันไม่สามารถจะลงไปแบบอะไรของมันอย่างนั้นได้เพราะนี่มันปกติมันไม่มีกราฟที่มันวิ่งผ่านโลแบบนี้มันไม่มีกราฟวิ่งผ่านโลแบบนั้นส่วนใหญ่มันก็จะลงหลุดโลที่ต่ำกว่านิดนึงแล้วพอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เรียกว่าจุดบังคับเล่นละคือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้จะขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่พอมันลงหลุดโลมาปุ๊บเนี่ยมันลงหลุดโลมาปุ๊บเนี่ยสตรัคเจอร์เขาจะเปลี่ยนที่เรียกว่าโชว์พอสตรัคเจอร์เขาเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการที่
เด้งสวนขึ้นมานะครับเด้งสวนขึ้นมาตึ๊กๆพอเด้งสวนขึ้นมาเนี่ยจุดเนี้ยมันก็คือจุดที่เป็นโลหะอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดโลหะอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งขาลงเนี่ยมัน enforce หรือว่ามันสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ลงมาทะลุอย่างนี้นะมันก็จะลงมาทะลุโลเดิมแบบนี้และตรงนี้มันก็จะมีโลใหม่ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาลงถูกไหมมันจะกลายเป็นขาลงสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นสตรัคเจอร์ตรงนี้แล้วมันเด้งขึ้นไปเนี่ยเนี่ยจุดโช๊คเนี่ยคือจุดที่อยู่ระหว่างเนี่ยไอ้จุดโช๊คเนี่ยคือจุดที่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยไอ้เส้นแดงนี่คือจุดโช๊คนะครับเส้นแดงนี่คือจุดโช๊คเนี่ยโช๊คเนี่ยคือจุดนี้แหละโช๊คพอมีตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่ากราฟมันโช๊คโช๊คแน่นอนนะครับจุดนี้คือกราฟมันโช๊คละพอโช๊คเสร็จแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยฮะองค์ประกอบมาเสร็จแล้วซึ่งตรงนี้แหละที่เขาชอบเรียกว่า QM อะไรเพราะว่ามันก็คือไหลมันเบี้ยวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดภาพให้ดู QN pattern นะฮะให้ดูภาพนิดนึงนะครับคือไหลมันเบี้ยวนะครับคือไหลมันเบี้ยวมันจะมีตัวการ์ตูนอยู่นะให้ดูฮะนะเนี่ยให้ดูนะเห็นไหมฮะอันนี้มันมาจากเห็นไหมไหลมันเอ็นไปข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมไหลมันเอ็นไปข้างหนึ่งเห็นภาพนี้ไหมนะเห็นภาพดีไหมว่าสตั๊กสมมติดูจากภาพก็ได้ฮะสตั๊กเจอร์มันเสียเห็นไหมมันลงมาขาลงแล้วมันอยู่ดีมันขึ้นไปแล้วพอมันลงมาแล้วมันก็ไม่หลุดโลเดิมเช่นเดียวกันพอมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สูงกว่าไฮเดิมนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สูงกว่าไฮเดิมนะจุดนี้แหละที่เราพิจารณาคำว่า QM เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมมันเบี้ยวเนี่ยสมมติขาลงก็ได้นะขาขึ้นก็ได้ปื๊ดลงมาเห็นไหมทะลุโลปื๊ดจุดแรกตรงนี้ฮะทะลุโลแล้วเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปปื๊ดนี่แหละฮะจุดนี้แหละครับที่เราพิจารณา QM นะครับเพราะว่าเนี่ยก็คือตัวที่มันไหลเบี้ยวนะครับตัวที่มันไหลเบี้ยวนั่นเองเดี๋ยวเอาไหลเบี้ยวมาขยายหน่อยสิอยู่ไหนนะตัวที่มันไหลเบี้ยวขยายภาพรีมูฟแบ็กกราวด์ก่อนรีมูฟแบ็กกราวด์ก่อนเลยทำตัวให้มันไหลเบี้ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะขอทำงานศิลปะแป๊บนึงนกเอานกเพิ่มขึ้นมาหน่อยเฮ้ยนกนะครับน่าจะพอได้นะจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวไหลเบี้ยวนะครับเป็นประมาณนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือตัวไหลเบี้ยวนะฮะขยายใหญ่ให้ใหญ่เห็นไหมนะฮะไหลมันเบี้ยวนะครับไหลมันเบี้ยวนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไหลมันเบี้ยวนะครับไหลมันเบี้ยวเนี่ยถึงเรียกว่า QM นะครับเรียกว่าไหลมันเบี้ยวนะครับดังนั้นเนี่ยทฤษฎีตรงนี้เนี่ยที่มันเกิด buy stop ได้เพราะว่ามันมีการ break high นะครับเล่นแบบ break high ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่มันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะว่าการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาของดาวเจอรี่แล้วก็มา apply นะครับอ่ะโอเคอันนี้จบไปเรื่อง QN แล้ว
นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเริ่มมาอธิบายต่อในเรื่องของเชิงว่าเงินสเปสปะแล้วก็เงินเก็งกำไรกับเงินฉลาดนะครับจริงๆก็เรียกว่าแบบทีนี้เหมือนกับเครื่องยนต์ฮะเราพอจะเห็นเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์เนี่ยมันถูกดライブโดยตัวเล็กๆแค่นี้นะครับกลุ่มก้อนของคนเนี่ยในเชิงของจำนวนคนเนี่ยเยอะกว่าแต่เงินน่ะมันน้อยนะครับแต่ว่ากลุ่มก้อนของคนพวกนี้แบงก์หรือว่าอะไรเนี่ยมันน้อยจำนวนคนมันน้อยนะครับจำนวนคนมันน้อยแต่ว่าเงินเขาเยอะกว่าก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะน่าจะเห็นตัวนี้นะครับที่อยากให้สังเกตก็คืออาจารย์เนี่ยพยายามจะพูดในเชิงว่าในเชิงว่า market efficiency paradigm นะครับหรืออาจารย์พยายามจะพูดว่าตรงนี้เนี่ยมันมี market efficient หมายความว่าสมมตินะครับสมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งมันจะขึ้นจาก1เป็น100แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีสิ่งที่คนไม่รู้อยู่ถูกไหมฮะถูกไหมสมมติว่าจะหุ้นจาก1ขึ้นถ้าหุ้นจะขึ้นจาก1เป็น100หรือทองคำจะขึ้นจาก 1,500 เหรียญเป็น 1,900 เหรียญเนี่ยแน่นอนมันต้องมีคนที่มันไม่รู้อยู่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าคนที่มันรู้ทั้งหมดเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยมัน efficient คือตลาดเนี่ยมันรับรู้พร้อมกันหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทองจะขึ้นจาก 1,500 ไป 1,900 เนี่ยสมมตินะซีนาริโอคือทองเนี่ยจะขึ้นจาก 1,500 ไป 1,900 เนี่ยแน่นอนถูกไหมฮะจะขึ้นจาก 1,500 ไป 1,900 มันก็ต้องมีคนที่ไม่รู้อยู่ถูกไหมฮะเพราะถ้ามันมีคนรู้อยู่ทองมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทองมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่มีคนขายให้ถูกไหมฮะมันก็จะราคามันก็จะขึ้นไปพันที่1,900เลยเพราะทุกคนจะไปขายที่1,900เลยแต่เมื่อคนมันไม่รู้เนี่ยดังนั้นเนี่ยคือเมื่อคนมันไม่รู้เนี่ยเขาก็มีขายให้ตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดความว่ามาร์เก็ตเนี่ย efficiency paradigm หรือว่าจริงๆอ่ะมันมีคนที่ไม่รู้อยู่หรือว่าเราต้องเชื่อว่าตลาดเนี่ยมัน inefficient หรือว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ด้วยกันทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยสมมตินะผมให้ดูทองคำแล้วกันตอนนี้นะครับตอนเนี้ยเห็นไหมฮะที่มันขึ้นไปสมมตินะครับจาก 1,800 ไป 1,900 เนี่ยตรงนี้นะช็อตนี้ที่มันขึ้นไปตรงนี้เนี่ยถามได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีคนขายไหมถูกไหมมันต้องมีคนขายไหมมีถูกไหมฮะมันต้องมีคนซื้อไหมมันก็มีถูกไหมฮะมันต้องมีคนซื้ออยู่แล้วถูกไหมฮะมันต้องมีคนซื้อไหมก็คือมีแต่ว่าแต่ถามว่าไอ้คนที่เขาขายเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามันจะถึง 1,890 เนี่ย 1,980 เนี่ยเขาได้ขายตรง 1,900 เขาจะขายตรง 1,850 ไหมถ้าเกิดเขารู้ว่ามันถึง 1,800 แน่ๆถูกไหมฮะ 1,980 แน่ๆคำตอบก็คือว่าเขาไม่รู้ไงฮะว่ามันจะถึงหรือว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ทั่วกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการขายระหว่างทางตลอดเวลานะครับคือทุกครั้งที่มีออเดอร์ซื้อก็ต้องมีออเดอร์ขายถูกไหมฮะผมเน้นย้ำหลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอ่ะมัน inefficiency อยู่แล้วก็คือตลาดมันไม่ได้รับรู้ร่วมกันอยู่แล้วนะ inefficient อยู่แล้วนะครับตลาดเนี่ยมัน inefficient อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับในตลาดทุกครั้งที่มีกำไรก็ต้องมีคนขาดทุนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตลาดมันขึ้นนะครับดูอย่างเรื่องทองคำไปแล้วกันนะครับว่าถ้า1,800 ไป 1,980เนี่ยถ้าเกิดทุกคนรู้ว่ามันจะขึ้นไป1,980มันจะมีคนขายทองระหว่างทางไหมนะครับมันก็คงไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทมันนี่กลุ่มนี้เนี่ยเขามีเงินเยอะกว่านะครับเขามีเงินเยอะที่เขาจะพาทองไป1,980ได้นะครับในทางกลับกันไอ้เงินกลุ่มน้อยๆกลุ่มนี้ที่มีคนจำนวนเยอะที่เป็นเมาแบบพวกเราเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ขายก็คือขายตลอดทางนะครับขายให้ตลอดทางถูกไหมฮะขายตลอดทางอยู่แล้วนะครับขายตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือซื้อตลอดถึงจนถึงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเขามีเงินไม่มากพอเขาไม่สามารถเอาทองเนี่ยไปยืน1,980ได้ถูกไหมฮะไม่มีทางที่เอาทองเนี่ยขึ้นไปยืนในระดับนั้นได้ถ้าเกิดเขาไม่มีเงินมากพอถูกไหมอันนี้ก็คือไอ้คนพวกเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะมีทองมากพอเช่นเดียวกันที่มันจะขายให้ทองมันลงมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือที่อาจารย์เรียกว่าเงินฉลาดกับเงินสเปซสบายเงินเก็งกำไรนะครับอันนี้คือพาราดามนี้ต้องเชื่อนะครับว่าตลาดเนี่ยมัน inefficiency เสมอนะครับคือตลาดมันไม่มีทางรับรู้หรอกลองคิดดูถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าทองไป1,980อ่ะ
เราจะมาขายที่พันแปดพันเก้าไหมไม่มีทางถูกไหมฮะทุกคนก็รอขายที่พันเก้าร้อยแปดสิบหมดเลยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับในเรื่องราวความจริงอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่อาจารย์เขาพยายามจะพูดต่อนะครับอาจารย์ก็ยังพูดต่อถึงมูฟต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตัวโครงสร้างหรือที่อาจารย์เรียกว่าไพ่ delivery นะครับอาจารย์เรียกถึงตัวนี้นะครับหรือว่าอาจารย์เรียกว่า interbank delivery algorithm อะไรของอาจารย์แล้วแต่ฮะซึ่งก็จะประกอบด้วย4ส่วนนะครับอันนี้จะลงเนื้อหานะเดี๋ยวต้องมีสมาธินิดนึงนะจะลงเนื้อหาแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ interbank deliveryInterbank Price Delivery Algorithm นะครับก็คือเขากำลังจะบอกว่าไอ้4จุดที่เราเรียงกันไปตรงนี้ฮะ4จุดที่เราเรียงกันมาตรงนี้นะครับ4จุดที่เราเรียงมาตรงนี้เนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะครับ Expansion Reversal นะครับ Consolidation แล้วก็ในเรื่องของนะครับในเรื่องของ Consolidation 4เรื่องเนี้ยมันคือ Pay Delivery ของทางแบงค์นะครับหรือว่า Smart Money นะครับอาจารย์ก็จะค่อยๆเริ่มบอกว่านะครับเริ่มบอกนะครับอันนี้คือในคลิป1นะครับอันนี้ในคลิป1นะครับอาจารย์จะพูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจาก Consolidation ก่อนนะครับ Consolidation ก็คือ Range นั่นเองนะครับแต่ว่าในเนี้ยอาจารย์นั้นเขียนเป็นสุดท้ายนะครับก็คือบอกว่าเขียนเป็น Consolidation ก่อนนะครับพอ Consolidation เสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็น expansion หรือการขยายตัวนะครับการขยายตัวถ้าวาดรูปก็คืออย่างนี้ console นะครับ console เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยว expand ขึ้นไปนะครับ console เดี๋ยว expand นะครับหรือแล้วก็พอ console expand เสร็จก็จะกลับมาที่เดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะกลับมาที่เดิมนะครับหรือว่าจะ console ต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ console ต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ console ต่อไปอย่างนี้ก็ได้เราวาดภาพให้เห็นชัดๆหน่อยแล้วกันแต่ผมวาดไปแล้วนะฮะอันน่ะหรือว่าจะย่อลงนี้ก็ได้นะจะย่อลงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับพอย่อลงเสร็จเนี่ยพอย่อลงเสร็จเนี่ยก็อาจจะ expand พอย่อลงเสร็จเนี่ยก็อาจจะ expansion ต่อแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะ expansion ต่อไปอย่างนี้หรือว่าจะ reversal pattern ก็ได้เดี๋ยว expansion ไปแล้วนะครับ retrace ไปแล้วก็ expand ขึ้นไปต่อแล้วก็อาจจะเกิด reversal อย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะกลับมาที่ consolidation แล้วก็กลับมาที่ retracement แล้วก็ consolidationซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยวาดรูปไว้แล้วนะครับเป็นภาพต่อไปอันนี้อาจจะทำคืออาจารย์เดี๋ยวพยายามจะบอกว่า4ตัวเนี้ยมันต้องเคลื่อนที่เป็นอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างตรงนี้นะที่ผมเรียนรู้แล้วกันก็คือตลาดเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นแล้วก็ลงได้เลยนะครับมันต้องมีคอนโซลก่อนเสมอนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือตลาดเนี่ยมัน move in ten นะ ten มันจะเกิดขึ้นมันก็มันอยู่ต่อไปจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างมาพูฟมันว่ามันตายไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้จากตรงนี้นะครับสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมานะครับอ่ะนี่ให้ดูตลาดเริ่มจากการ consolidation ก่อนนะครับแล้วก็เกิดการ expand ขึ้นไปพอ expand เสร็จก็จะ console ใหม่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะ retracement นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับ expand ขึ้นไปต่อนะครับหรือว่า console แล้วก็ expand ขึ้นไปต่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเช่นเดียวกันถ้าเกิดเขา retrace มาแล้วเขายังไม่ลงเลยนะครับเขาก็จะ console ก่อน1ทีแล้วเขาค่อย reverse นะครับพอ reverse เสร็จปุ๊บตรงนี้แหละก็คือจุดที่กำลังบอกว่าถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยตอนที่มัน retrace เนี่ยยังไงมันก็ต้องไปในทางทิศทางนั้นก่อนเสมอนะครับไปในทิศทางนั้นก่อนนะครับก็คื
ก็คืออันนี้ก็คือที่เราเกี่ยวข้องกับ QM นั่นเองนะครับที่เราเรียนกันไปก็คือพอมันรีเทสเด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะลงไปแต่ต้องบอกนะครับว่าตรงเนี้ยผมพูดแล้วก็พอดีไปดูคลิป2มาเนี่ยอาจารย์เขาพูดอีกอย่างนึงแต่ว่าอันนี้คือให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนี่เป็นคลิป1นะฮะที่ผมถอดรหัสจากอาจารย์ออกมาแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่รู้ถูกหรือผิดนะฮะตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะฮะก็ลงต่อครับพอลงต่อแล้วก็คอนโซลใหม่นะครับพอลงต่อปุ๊บแล้วคอนโซลใหม่แล้วก็รีเทสขึ้นมานะครับรีเทสแล้วก็จะไปต่อแล้วก็คือคอนโซลก่อนแล้วค่อยรีเวอร์สอ่ะก็คือกำลังจะพอยท์ชั้นบอกว่าไม่สามารถขึ้นแล้วลงได้ทันทีนะครับหรือไม่สามารถลงแล้วขึ้นได้ทันทีนะครับนี่คือจุดหลักเลยนะครับผมทวนฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็คือเรามี consolidation ก่อนก็คือ range นะครับเรามี range ก่อนตรงนี้มาพอเรา range เสร็จปุ๊บเราขยายขึ้นไปขึ้นพอขยายขึ้นไปปุ๊บเราก็พักนะครับซึ่งเราจะพักหรือจะย่อก็ได้นะครับแล้วแต่พอเราพักแล้วก็ย่อเสร็จก็คือเราก็ขึ้นต่อไปนะครับขึ้นต่อไปก็ expand ต่อหรือว่าถ้าเราย่อลงมาแล้วเราไม่ไปต่อนะครับเราก็คอนโซลก่อนนะครับเราคอนโซลก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถจะขึ้นแล้วมันลงได้เลยนะครับพอคอนโซลเสร็จปุ๊บเราค่อยมา reverse down นะครับคือตรงนี้ก็คือจุดที่เราเกิดโชคแล้วตรงนี้เราเกิดโชคแล้ว CHOCH ก็คือ channel collector นะครับตอนนี้เราเกิดโชคแล้วเพราะว่ามันมีการที่เราบอกว่ามันจะ reverse ได้เนี่ยเพราะว่ามันreverse ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยน structure ข้างในนะครับหรือเกิดโชคแล้วพอมันลงมาเสร็จ reverse down เนี่ยพอมัน reverse down ปุ๊บเนี่ยมันก็คือการเกิดการ console ใหม่อีกทีนึงหรือเด้งกันก็ได้และตรงนี้แหละฮะคือจุดแรกที่ first move after reversal มันคือเท่ากับ continuation นะครับมันคือการ continuation คือหลังจากที่มันเพิ่งลงมาเสร็จยังไงเมื่อกับมันกับเทรนเนี่ยยังไงมันก็จะต้องลงไปก่อนชุดหนึ่งนะครับมันก็ expand ลงไปต่อเพราะมัน expand ลงไปต่อเนี่ยมันก็ console แล้วมันก็ retest ขึ้นก็ได้เพื่อจะลงต่อก็ได้หรือมันจะ retest ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันไปยืนนะครับหรือมันไปยืนก็คือไม่สามารถลงแล้วขึ้นทันทีนึงไปยืนแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดที่เรียนมาจากคลิปที่1นะครับนี่คือจุดที่เรียนมาจากคลิปที่1นะครับเรียนมาจากคลิปที่1ซึ่งคิดว่าพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยจุดที่น่าจะเพี้ยนเลยเนี่ยคือจุดที่เป็น retestment นะครับจุดที่เป็น retestment เนี่ยจุดเนี้ยคือน่าจะเฮ้ยจุด retest อันนี้นะฮะอันนี้ consolidationเชื่อมโยงกับ order block ถูกไหมฮะอันนี้เชื่อมโยงกับ order เดี๋ยวจับคู่ให้มันอยู่ในตารางนี้ก่อนนะครับ console นะครับเท่ากับ order block นะครับอันนี้จุดที่1จุดที่1 console เท่ากับ order block จุดที่2คือจุดของการทำ retestment เกี่ยวข้องกับ fair value gapกับ liquidity voice โอเคตัวนี้ก็ตรงกันนะครับ retestment เท่ากับ fair value gap และ liquidity voice นะครับ liquidity voice นะครับจุดนี้จุดที่2แล้วก็จุดที่3คือ reversal เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ reversal ตรงนี้นะครับอันนี้ reverse down อันนี้ reverse up นะครับ reverse up กับ reverse down reverse up กับ reversal down นะครับจุดนี้เนี่ยคือจุดที่เกี่ยวข้องก็คือจุดที่เป็น
liquidity pool นะครับ liquidity pool คือนั่นหมายความว่าก่อนที่มันจะไปเขี่ยตอนนี้ลงเนี่ยมันต้องไปเขี่ยตึ๊บข้างบนแล้วมันลงนะครับมันอาจจะไม่ลงแบบอย่างนี้เลยมันจะไปเขี่ยอย่างนี้นะครับมันจะไปเขี่ยอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูมันจะไปเขี่ยอย่างนี้นะครับไปเขี่ยอย่างนี้แล้วค่อยลงก็ได้นะครับไปเขี่ยแบบนี้แล้วก็ลงเขี่ยแบบนี้แล้วก็ค่อยวิ่งลงแบบนี้นะครับไปเขี่ยแล้วก็ลงไปเขี่ยอย่างนี้แล้วก็ลงเช่นเดียวกันทำให้มันใหญ่หน่อยกันไปเขี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยลงปื๊ดแล้วก็ลงมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะไปเขี่ยอย่างนี้โอเคแบบนี้แล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับก็คือเป็นการฟอลเบรกนั่นเองโอเคแบบนี้โอเคแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นี้ก็ได้นะครับโอเคแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องretracement ก็คือ liquidity pool stop run stop loss for bad liquidity gaps นะครับอันนี้คือเรื่อง reversal จะมีศัพท์หลายคำนะฮะ reversal เท่ากับ liquidity pool stop run for bags forbe แล้วก็ liquidity gaps โอเคประมาณนี้นะครับเป็น stop run liquidity gaps นะครับโอเคตัวถัดมานะครับคือในเรื่องของ equilibrium นะครับ equilibrium เนี่ยก็คือตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้พูดผิดเขียนผิดนะฮะเขียนผิดเดี๋ยวนะฮะอันนี้ expansion เนี่ยคือ order block expansion เท่ากับ order block นะครับหมายความว่าตอนที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะมี order block อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมาเกี่ยวงี้นะครับมันก็ลงมาเกี่ยวทีนึงแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับ expansion เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มากกว่า expand up อย่างนี้น่าจะถูกต้องกว่านี่ก็คือ OB คือ order block อยู่ตรงนี้พอมีประมาณนี้ order block มี order block อยู่ตรงนี้นะครับส่วนการที่จะมี order block อยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะมี equilibrium นะครับที่ console เนี่ยก็จะมี EQ อยู่ equilibrium 50% อยู่ในนี้นะครับก็คือ equilibrium นะครับในทุกๆการ console นะครับก็จะมี EQ 50อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอย่างนี้งงไหมจะได้ไม่งงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มี order block อยู่ในลักษณะตรงนี้นะครับมีก็มี order block อยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนที่มันจะขึ้นไปต่อนะครับก็มี order block อยู่ลักษณะแบบนี้นะมี order block อยู่พอมี order block ก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้นะครับก็จะขึ้นไปเกี่ยวแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะมี order block อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็น order block น
ะครับอันนี้ก็เป็นคอนโซลซึ่งก็มี EQ 50% อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะครับมี order block อยู่ในลักษณะแบบตรงนี้นะครับตรงก่อนที่จะ expand ก็จะมี order block อยู่นี่จะมี order block อยู่ตรงนี้ซึ่งเนี่ยก็เป็น CTS TOS นะครับ continuous structure นะครับก็จะเป็นอย่างนี้มีออเดอร์บล็อกอยู่นะครับมีอย่างนี้แล้วกันถึงจะไม่ได้งงนะครับก็คือเรื่องถัดมาเรื่องของอีควิลิเบียมนะครับก็คือเรื่องของการที่เป็นคอนโซลิเดชันนะครับคอนโซลิเดชันจะให้หาอีควิลิเบียมนะครับหาอีควิลิเบียมแล้วก็หาDiscount แล้วก็หาพรีเมียมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหา3อย่างนะครับซึ่งก็เขียนไว้แล้วแหละว่า EQ นะประมาณสัก 50% นะครับ EQ 50% ของตรงนี้นะครับ EQ 50% นี่ EQ 50% นะครับก็จะหา EQ นั่นเองนะครับ Equilibriumนะครับก็จะเป็นมาอันนี้นะครับหาอะไรบ้างนะครับ expansion หา order block นะครับ expansion หา order block แล้วก็ retracement หา fair value gap นะครับ retracement หา fair value gap นะครับหา fair value gap fair value gap ก็จะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับที่มันขึ้นไปนะครับหา liquidity voicenะครับหา liquidity voice นะครับเท่านี้ก็จะหาอะไรหา fair FVG นะครับแล้วก็หา liquidity voice LV นะครับหาครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ได้ไม่งงนะเห็นไหมretest มาเขาจะหาอะไรก็จะหา FVG แล้วก็หา void นะครับก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะหาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะหาอะไรหา fair value gap นะครับหา fair value gap หาอะไรตรงนี้แล้วก็ reversal ก็เช่นเดียวกัน reversal ก็จะหา stop runนะครับ reversal ก็จะหา stop run หา liquidity pools หา liquidity pool หา stop run หา liquidity gaps นะครับก็จะหา reversal นะครับก็จะขึ้นก่อนอย่างนี้แล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับวันนี้ reverse down ก็จะหา stop run นะครับก็จะหา stop run ตรงนี้ก็คือจะต้องหาเป็นใส่ก่อนประมาณนี้ครับนี่ก็จะต้องหาเป็น stop run นะครับหา fall backsหา stop run หา fall back หา liquidity gap นะครับนะครับก็จะหาส่วนนี้อยู่นะครับตอนที่เด้งขึ้นไปก็จะหาส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้ก็คือ fall back นั่นแหละคือตัวหลักนะครับคือก็จริงๆก็คือหา fall back นั่นแหละถ้าเราจะ reversal จาก fall back นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายคอนโซลเนี่ยก็จะหา EQ นะครับ 50% หาพรีเมียมนะครับหาพรีเมียมหาดิสเคาท์แล้วก็หา OTE Optimal Trade Entry นะครับก็จะหา3ตัวนะครับก็จะหาตรงนี้นี่เขียนแค่อย่างเดียวพอแล้วกันนะครับ
โอเคประมาณนี้นะครับก็จะหาประมาณนี้นะครับที่ทำให้รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ราคาคอนโซลเริ่มจากคอนโซลก่อนแล้วคอนโซลก็หาอีควิลิเบียมไปนะครับหาพรีเมียมหา OTE หาดิสคาวไปนะครับพอจะ expand เนี่ยเราหา order block ก่อนนะครับพอขึ้นไปปุ๊บ expand เสร็จปุ๊บเราถ้าเกิดจะ retracement เราก็หา fair value gap นะครับเดี๋ยวเขียนเต็มสักอันแล้วกัน fair value gap FVG นะครับแล้วก็หา liquidity void LV นะครับแล้วก็หา2อย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็หา2อย่างประมาณนี้หา liquidity gaps liquidity เอ้ย liquidity void หา fair value gap นะครับประมาณนี้นะครับในช่วง retestment พอ retest เสร็จแล้วเนี่ยเขา expand ต่อก็ไปหา order block ต่อแล้วก็ไปหา order block ต่อแต่ถ้าเกิดว่า console ก็ไปดู equilibrium นะครับก็คือเป็นยังไงแล้วพอจะ reverse เนี่ยก็ให้หา stop run นะครับให้หา stop run หา liquidity pool เขียนให้หมดเลย liquidity pool นะครับหา stop run หา forbear หา liquidity gap นะครับนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับอันนี้คือคอนเซปต์นะครับว่าราคาเนี่ยมันเราจะมีอยู่4ช่วงราคานะครับตามนี้แล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยหาอะไรบ้างนะครับในแต่ละช่วงหาอะไรบ้างคอนโซลหาอะไรนะครับคอนโซลหาอะไรexpand หาอะไร retest หาอะไร reverse หาอะไรนะครับก็จะเขียนให้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไบเบิลเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นไบเบิลเลยแล้วกันวันนี้ผมแชร์เพื่อนๆแบบว่าใช้เวลาอ่านมานานแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับถัดไปเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ในสิ่งที่อาจารย์เขาอธิบายนะครับในแต่ละตัวละว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่ผมพูดกว้างๆมานานแล้วก็นี้ก็จะเข้าไปในแต่ละตัวนะครับก็จะมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัวโอเคเริ่มตัวที่1นะครับ expansion นะครับความหมายก็คือว่าการวิ่งของราคานะครับความหมายก็คือราคา move quickly from level of equilibriummid of range นะครับหรือว่านั่นก็คือราคาวิ่งจาก consolidation นะครับราคาวิ่งจาก consolidation นะครับวิ่งออกจาก consolidation นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เขาบอกให้เรามองหาที่ราคาที่วิ่งกลับมาหา order block นะครับที่ระดับ equilibrium นะครับที่ระดับ equilibrium หรือ 50% นั่นเองนะครับหรือว่านะครับแล้วก็นะมองหาตรงนี้แล้วก็ถามว่ามันสำคัญยังไงสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่า big moneywilling to move market in valuation คือ expansion คือการที่จะไปของราคาจะขึ้นหรือจะลงนะครับเดี๋ยวดูภาพที่อาจารย์เขาให้ดูนะครับแล้วหา order block order block คือแท่งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นนะฮะก่อนที่จะขึ้นนะครับดูภาพของอาจารย์นะดูภาพของอาจารย์เต็มๆนะครับภาพอาจารย์เต็มๆก็จะเห็นว่าอันนี้คือเลนส์ของ consolidate นะครับก็มีกรอบบนมีกรอบล่างนะครับ equilibrium คือ 50% ของกรอบนี้นะครับแท่งสุดท้ายก่อนที่จะ expansion ก็คือแท่งนี้ก็คือ order block หรือที่อาจารย์เขาจะเรียกว่า bullish order block ก็ได้นะครับก็คือเป็นทางขึ้นนะครับอาจารย์จะเรียกว่า bullish order block นะครับ order order block แล้วก็จะเห็นว่าเราก็ตั้ง order ไว้นะครับแล้วก็ราคาก็จะวิ่งลงมาแตะ order block แล้วก็วิ่งขึ้นไป
นะครับอันนี้คือเรื่องของ expansion นะครับอันนี้ก็คือ expansion ก็คือหา order block นะครับโอเคทวนใหม่นะครับ expansion คือการวิ่งของราคาวิ่งออกจากจุด equilibrium นะครับวิ่งออกจากจุด consolidation นี่นะครับสำคัญยังไง big money willing to move market ก็คือเจ้ามือแล้วกันเจ้ามือเนี่ยจะให้ตลาดไปทางหนึ่งนะครับเรียกว่าเจ้ามือแล้วกันเจ้ามือนะครับจะเคลื่อนที่ตลาดไปทางหนึ่งนะครับเจ้ามือจะเคลื่อนที่ตลาดไปทางหนึ่งนะครับแล้วก็มองหาไพที่วิ่งคัมแบ็กหาออเดอร์บล็อกนะครับในระดับที่ใกล้ระดับ 50% นะครับก็ดูอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับภาพนี้ที่อาจารย์เขาโชว์นะครับอันนี้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของทองคำนะครับก็จะเห็นว่าแท่งสุดท้ายก่อนที่มันจะวิ่งแรงเนี่ยก็ประมาณจุดตรงนี้นะฮะจุดที่วางลูกศรเอาไว้นะครับจุดที่วางลูกศรเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าจุดประมาณนี้คือจุดที่จะวิ่งออกแต่ว่าจุดที่จริงๆเป็นออเดอร์บล็อกจริงๆเนี่ยเห็นไหมฮะจริงๆเห็นไหมมันอยู่ใกล้เคียงมันจะไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าเรารู้ว่าอันนี้คือกรอบที่ราคามันลงมาสัมผัสเห็นไหมแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับอันนี้คือเรื่องของ expansion นะครับราคาวิ่งออกจากกรอบนะครับอันนี้คือกรอบ consolidation เดี๋ยวเขียนไว้ก็ได้กรอบ consolidation นะครับกรอบ consolidation นะครับก็คืออีกคือรีเวนก็คือกรอบนี้ 50% กรอบนี้ 50% ก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าเราตั้งออเดอร์จุดนี้นะครับมันก็แมทนะครับก็ไปได้หรือว่าเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคถัดมานะครับเป็นเรื่องของรีเทสเมนต์เนี่ยคือการย่อตัวหรือการเด้งขึ้นนะครับความหมายคือราคาเนี่ยกลับมาในเรนจ์ที่เคยเทรดกันนะครับพูดใหม่นะฮะราคากลับมาในเรนจ์ที่เคยเทรดกันนะครับคือการย่อมาในจุดที่เคยเทรดกันสำคัญยังไงก็คือ market maker want price to the level inefficient ก็คือให้ราคาเนี่ยมันกลับมาในจุดที่มันยังไม่เคยมีจุดที่เคยเทรดกันนะครับหรือตรงนี้เรียกว่า fair value gapหรือว่า liquidity ซึ่งเราจะมองหา fair value gap liquidity void แต่ตรงนี้นะครับ fair value gap ก็คือ3แท่งตรงพื้นที่ว่างตรงกลาง2แท่งนะครับจาก3แท่งที่ไม่มีหางหรือหัวมาประกบนะเดี๋ยวใส่ภาพให้หน่อยจะได้ไม่งงนะครับก็คืออันนี้การนี้อ่ะ copy ไปก่อนอันนี้คือ fair value gap นะครับเป็นภาพนี้นะครับก็คือแท่งที่2ที่ไม่โดนสัมผัสแท่งที่1กับ3เลยนะครับแล้วก็ liquidity void ก็คือมี bullish bearish ก็คือขายอยู่ฝั่งเดียวแล้วกันนะเรียกว่าแปลอยู่ว่าขายอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็จะเห็นอ่ะภาพตัวอย่างแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าภาพตัวอย่างก็จะเห็นว่าภาพนี้นะครับก็เกิดการสาดเทกระจาดลงมาปื๊ดแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปนะครับก็รีเทสเมนต์ขึ้นไปในจุดที่ในจุดเดิมนะครับก็รีเทสขึ้นไปในจุดเดิมนะก็ฟิลอินไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของตัวทองคำนะครับก็จะเห็นว่าการก็ลงมาแรงเห็นนะติดแล้วการก็รีเทสเมนต์ขึ้นไปแบบเดียวกันการก็วิ่งรีเทสเมนต์ขึ้นไปแบบเดียวกันเหมือนกันครับกราฟก็วิ่งส่วนขึ้นไปแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้คือจุดถัดมานะครับเป็นจุดที่2นะครับแล้วก็จุดถัดมานะครับเป็นเรื่องของนี่ไม่งงนะรีเทสเมนต์หา fair value gap หา liquidity void นะครับหา fair value gap หา liquidity void นะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของ reversal นะครับซึ่ง reversal เนี่ยคือการกลับตัวซึ่งการกลับตัวเนี่ยต้องเน้นนะครับว่ามันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของดาวเตียรี่นะครับคือไม่ได้กลับตัวสุ่ม4สุ่ม5เรียกว่ากลับตัวนะครับแล้วก็คือความหมายคือการที่ราคา
วิ่งกลับไปอีกทิศหนึ่งหรือกลับไปอีกฝั่งหนึ่งจากเดิมที่เป็นอยู่เป็นการวิ่งเปลี่ยนแนวโน้มเช่นจากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นตามดาวเทียรีนะครับสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่า Market Maker เนี่ยจะกวาดกิน Stop Loss ก่อนที่จะวิ่งแบกทางหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยจะกวาดกินไปก่อนนะครับแล้วก็เรามองหา Liquidity Pool ที่อยู่เหนือ Own High แล้วก็ต่ำกว่า Own Low นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหลายคำมากที่เราหานะครับเราก็จะหาเอามาใส่ก่อนแล้วก็จะหาเนี่ยสับเยอะมากหาหลายตัวมากเนี่ยก็จะหาอะไรบ้างหา liquidity pool หา stop run หา fall back หา liquidity gaps นะครับ liquidity pool ก็คือนะ stop run ก็คือการทำ fall back นะครับเดี๋ยวภาพมาใส่ให้หมดแล้วกันจะได้อยู่หน้าเดียวกันน่าจำได้นะครับstop runfall back นะครับแล้วก็ liquidity gaps นะครับประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใส่ให้ liquidity gaps stop runfall back นะครับอันนี้มาจากคนในฟูลเลอร์มั้งภาพก็ขอบคุณภาพด้วยนะฮะไม่ได้เอามาเองนะครับก็จะเห็นว่าคู่ที่เขาบอกว่ามีการทำแบบนี้เยอะเนี่ยก็คือคู่ของชุดของสวิตฟังนะครับหรือว่า USE Shift ฟังนะครับ USE Shift ฟังจะมีนี้เยอะมากนะครับก็คือตัวฟังจะมีเยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าหลักการก็คือว่ากราฟขึ้นไปปุ๊บแล้วกราฟก็เทลงมานะครับกราฟขึ้นไปแล้วกราฟก็เทลงมากราฟลากขึ้นไปเหนือไฮเหนือพูลเหนือ liquidity pool ข้างบนนี้นะครับกราฟลากขึ้นไปเหนือ liquidity pool ข้างบนนี้แล้วกราฟก็กวาดลงมานะครับเช่นเดียวกันมี liquidity pool อยู่ด้านล่างกราฟก็หลุดลงไปแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมานะครับแบบนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะทุกอันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้หมดเลยคือทะลุไฮขึ้นไปทะลุไฮขึ้นไปลงมาทะลุไฮลงมาแล้วขึ้นไปนะครับก็สูงกว่า liquidity นี่คือ liquidity poolนะครับเป็นอย่างนี้นี้เกิดในคู่สวิตฟังนะครับ USE ชีนะครับสวิตฟังนะครับประมาณนี้เกิดในคู่ของสวิตฟังเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูสวิตฟังนะครับจริงก็ได้ลองดูสวิตฟังนะสวิตฟังคือคู่นี้นะครับคู่นี้นะคู่นี้เปิดมาก็เจอเลยเห็นไหมฮะลองดูยอดนี้ก็ได้ลองดูยอดนี้เนี่ยดูยอดนี้นะครับเนี่ยดูยอดนี้เห็นไหมฮะประมาณนี้ดู4ชั่วโมงก็ได้จะได้ใกล้ๆกันหน่อยประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับก็มีจุดที่อยู่ก็คือมีจุดนี้นะครับจุดนี้จุดแรกนะครับจุดนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือประมาณจุดนี้จุดนี้มั้งฮะจุดประมาณนี่มั้งฮะจุดนี้ก็จะลากเทลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปลากเทลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปมั้ยฮะจุดนี้ก็คือเป็น liquidity pool มาแล้วตีเส้นไว้นะครับนี่อย่างงี้ฮะสวิตฟังเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็
นะครับก็มี2จุดนะครับเดี๋ยวแคปรูปให้ดูครับนี่แคปรูปให้ดูนะครับสวิตช์ฝั่งก็จะประมาณนี้เขาบอกเกิดขึ้นบ่อยนะครับสวิตช์ฝั่งในประมาณนี้นะครับก็คือทะลุขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมานะครับแล้วก็นะฮะนี่ก็ใส่ภาพนะครับภาพนี้เป็นทองคำนะครับเห็นไหมรูนี้ก็น่าจะเป็นทองคำเหมือนกันมั้งนะครับกวาดขึ้นไปเพิบแล้วก็ไหลลงนะครับกวาดขึ้นไปแล้วก็ไหลลงกวาดแล้วก็ไหลลงนะครับอันนี้ก็คือ reversal คือกวาดแล้วก็ไหลลงกวาดแล้วก็ไหลลงนะครับอันนี้ก็คือ liquidity pool นะครับตัวถัดมานะครับก่อนที่จะจบคลิปที่1 นะครับซึ่งคลิป1 นี้ยืดยาวมากประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของการ consolidation นะครับ consolidation เนี่ยความหมายก็คือว่าราคาเคลื่อนอยู่ในเคลื่อนไหวอยู่ในเลนส์ที่ชัดเจนนะครับย้ำนะครับและไม่มีความตั้งใจที่จะขึ้นหรือลงนะครับไม่มีความตั้งใจที่จะขึ้นหรือลงและออกจากเลนส์นะครับนี่คือ consolidation นะครับสำคัญยังไงสำคัญที่ market maker นะครับปล่อยให้มีการ build order ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งลองทั้งช็อตดังนั้นเราสามารถจะเกิดเราจะสามารถจะคาดหวังการเกิด expansion ได้ในไม่ช้านะครับซึ่งเราเนี่ยมองหาอะไรแล้วก็มองหา equilibrium นะครับที่ระดับ 50% ใน consolidation rangeเราดูภาพของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยฮะอันนี้คือกรอบใช่ไหมฮะอันนี้คือกรอบล่างกรอบบนเดี๋ยวผมก็ใส่กรอบให้อาจารย์ก็ได้ปึ๊บอันนี้กรอบล่างกรอบบนเดี๋ยวใส่เป็นสีเข้มๆก็ได้ได้เห็นอ่ะนี่คือกรอบล่างกรอบบนตรงกลางคือเนี่ยฮะคือ 50% แล้วก็มี 62% 79% OTE ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ 70.5 นะครับก็จะเห็นว่าในการเทรด consolidation เนี่ยก็คือการวางออเดอร์ไว้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปซึ่งออเดอร์ก็จะถึงตรงนี้ฮะก็จะประมาณนี้นะครับออเดอร์จะประมาณนี้นะครับออเดอร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับมาดูที่ราคาทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นเลนจ์ก่อนที่มันจะขึ้นนะครับเดี๋ยววาดเลนจ์ให้มันเห็นชัดๆนิดนึงเดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเลนจ์อยู่ประมาณนี้นะกลางเส้นนี่คือประมาณจุดนี้นะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือ consolidation ก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้เป็นคลิป1นะครับของการสอนนะครับของการสอน ICT นะครับ Smart Money Concept นะครับคลิป1นะครับคลิป1 Element of Setup นะครับถ้าเกิดมีอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ